ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment Comment สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมในตอนนี้เรามาถึงปีใหม่กันแล้วนะครับผมปี2017นั่นเองเราก็จะขอเปิดปีกันด้วยเรื่องตลกตลกนะครับ Funny Comment นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรื่องราวของคอมิกเนี่ยจะตามมาในภายหลังนะครับและตอนนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มฟัง Funny Comment กันเลยดีกว่าครับคำถามที่ผมได้ถามท่านผู้ชมไปในคราวที่แล้วก็คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ทำแมชชีนมาครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนั้นจะย้อนไปอดีตหรืออนาคตครับเราไปฟังคำตอบของท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าครับไปอดีตครับผมอยากเห็นตอนมอนเกิดเดี๋ยวนะมึงไม่อยากเห็นตอนกูเกิดทำไมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับมึงไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยเอาไปขายแม่งครับผมได้เงินมากกว่าย้อนไปนู่นไปนี่อีกฉลาดครับผมอันนี้เรียกว่าหัวการค้านะครับคิดดูทำแมชชีนอันเดียวของโลกเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวเนี่ยราคามันจะกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านมึงเป็นคนที่ฉลาดมากกูยอมรับไปอดีตครับผมไปแก้ไขสิ่งที่ทำให้เธอเดินจากไปโอ้โหอันนี้แบบว่ามาสไตล์อกหังนะครับอยากได้คนรักกลับคืนคนนี้นี่ผมแทบจะกราบตีนเลยครับผมยอมใจเลยจิตวิญญาณรักชาติมันแบบสูงส่งมากๆชาติที่แล้วมึงต้องเป็นนักรบบางระจันแน่ๆผมจะย้อนไปอดีตครับสมัยตอนเสียกรุงครั้งที่2จะเอา RPG ไปช่วยบางระจันรับรองถ้ามึงทำได้เนี่ยมึงกลายเป็นฮีโร่ของชาติเลยเว้ยไปอนาคตครับผมจะได้รู้ว่าหวยออกอะไรมึงก็ฉลาดนะเว้ยแต่มึงคงต้องยอมไอ้คนแรกว่ะไอ้คนแรกที่มันบอกว่ามันจะเอาทำแมชชีนไปขายเนี่ยทำแมชชีนขายเนี่ยน่าจะแพงกว่าหวยออกอีกเว้ยชัยย้อนกลับไปในอดีตครับเพื่อที่จะไปเจอแม่ที่เสียไปโอ้โหน้ำตาซึมครับผมเจอคนนี้เข้าไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมย้อนไปฆ่าพ่อมึงอ่ะมึงจะได้ไม่ต้องเกิดอ้าวเดี๋ยวกูทำอะไรให้มึงแค้นขนาดนั้นเหรอต้องไปฆ่าพ่อกูเพื่อให้กูไม่ได้เกิดเลยมึงจะโหดไปไหนเนี่ยกูทำอะไรให้มึงหรือเปล่าไหนมีอะไรคุยกันดีๆก็ได้ผมจะไปอนาคตครับผมจะไปดูหม่อนโดนอัดตูดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิคือกูจะบอกให้เว้ยถ้ามึงอยากดูกูโดนอัดตูดเนี่ยไปอนาคตคงไม่เจอหรอกต้องไปในความฝันอะไรอย่างเงี้ยเป็นในความมโนของมึงอ่ะเพราะกูคงไม่โดนอัดตูดหรอกส่วนคนนี้นี่มึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ปะวะเนี่ยเป็นแบบคนแห่งความค้นคว้ามึงคือแบบผู้บุกเบิกของโลกอ่ะคนนี้นะครับผมเขาจะย้อนกลับไปหาไดโนเสาร์ครับไม่ได้กลับไปเพื่อขี่เพื่อล่านะเขาจะไปศึกษาไดโนเสาร์คือมึงแบบมีจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนี้ผู้นำนวัตกรรมของโลกคือมึงแล้วล่ะไปอนาคตค่ะอยากรู้ว่าตัวเราในอนาคตเป็นยังไงคือผมว่าผมคงไม่อยากไปอนาคตหรอกถ้าเป็นตัวผมนะถ้าเรารู้ว่าโตขึ้นเราจะเป็นอะไรเนี่ยอนาคตมันก็คงไม่ตื่นเต้นดิในเมื่อเรารู้จุดหมายอยู่แล้วอะเราต้องปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ดิให้เราไปลุ้นเอาเองมันน่าจะสนุกกว่าอันนี้ผมงงมากอะใครเข้าใจบอกกูทีย้อนเวลาไปฆ่าตัวเองในอดีตเพื่อให้เราในอนาคตย้อนกลับมาฆ่าเราคืออะไรวะงงไม่เข้าใจมึงต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยคนนี้นะครับผมขอยอมเลยอะถ้าผมเจอทำแมชชีนผมจะไม่ไปอนาคตหรืออดีตทั้งนั้นเวลาบ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 ลาก็เข้าใจนะว่าเขียนดีแต่คือแบบมันยาวไปเว้ยต้องขอโทษจริงๆอยู่กับปัจจุบันครับผมไม่ไปไหนคนนี้นี่แบบสไตล์แบบอยู่กับความเป็นจริงนะครับผมปัจจุบันดีที่สุดแต่มึงว่ามึงอยู่กับความเป็นจริงแล้วใช่ไหมมีคนนึงอยู่กับความเป็นจริงมากกว่ามึงอีกเขาบอกว่าจะไปอดีตหรืออนาคตก็ไม่สำคัญแต่ที่แน่ๆลิเวอร์พูลคงไม่มีวันได้แชมป์หรอกไว้อะไรให้กับเหล่าเป็ดแดงนะครับผมถึงตอนนี้เขาจะอยู่ที่2ก็ตามแต่ถ้าว่าที่2นี้นั้นก็ยังไม่ใช่ที่1อยู่ดีเข้าใจนะว่าข้างบนมันหนาวอะแต่เดี๋ยวมึงก็ลงมาแล้วและนี่นะครับผมคือ Funny Comment ในตอนนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมแฟนลิเวอร์พูลอย่ามาด่าผมนะผมแค่ตามน้ำไปเฉยๆผมเป็นแฟนมาดริดไม่ได้เกี่ยวกับแมนยูเลยทั้งสิ้นคือผมก็เข้าใจนะว่าที่2มันดีกว่าที่6อ่ะแต่ก็ไว้ค่อยคุยกันเองแล้วกันและคำถามในครั้งต่อไปก็คือในตอนนี้นะครับไหนๆมันก็ขึ้นปีใหม่กันแล้วเนี่ยในปีใหม่นี้ถ้าผู้ชมนั้นอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างครับผมแบบปีใหม่เป็นเราคนใหม่อยากให้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างก็รอคอมเมนต์กันมาได้เลยและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดู Funny Comment